วัสดีครับพวกเรานักแสดงจาก Be My Superstar พี่พระเอกกับเด็กมาในกองครับวันนี้เราอยู่กันครบองค์เลยครบองค์ตาแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับผมจาวัชระครับในเรื่องรับบทเป็นปันครับครับสวัสดีครับผมเฟิร์สฉลองรัตน์ครับในเรื่องรับบทเป็นอาชีครับสวัสดีครับผมบอสตันสุภเดชครับรับบทเป็นมิ่งเมืองครับสวัสดีครับโจกวินพัทครับในเรื่องรับบทเป็นมอร์นิ่งครับสวัสดีครับวายโยพิรวัตรครับรับบทไตเติ้ลครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในรายการ3พาร์ทรับแกครับคือวันนี้เรานัดกันมาเช้ามากครับผมกับเฟิร์สเนี่ยนัดกันมา 7:00 นครับมีคนมี2คนถูกนัด 7:30 นซึ่งพี่โจเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่มีคนนึงที่น่าเป็นห่วงครับใครครับ7โมงครึ่งโปรดิวเซอร์โทรหาฮัลโหลบอสตันอยู่ไหนอยู่แยกอสมทครับพี่มากี่โมง7โมงครึ่งไม่ถึงคือด้วยความที่วันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยรถมันก็ติดเป็นธรรมดาแหละตรงวันนี้ติดจริงไม่ว่าจะมา7โมงครึ่งหรือ8โมงนะครับยังไงเราทุกคนก็มาถึงช่อง3มาแล้วแต่ผมมีคำถามครับครับถ้าไม่ถึงช่อง3พวกคุณคิดถึงอะไรครับบอสตันนึกถึงอะไรก็ต้องนึกถึงเอ้ยโอเก๊กด้วยละครคุณภาพครับช่อง3โอ้แต่คำนี้เลยผมติดมากมาตาลาดาครับโอ้อ๋อพี่โจผมนึกถึงพี่ณเดชน์ยาย่าเป็นแบบไอคอนิกของช่องอะไรเงี้ยเออบอกว่าแยกคำตอบเหมือนกันนะแยกคำตอบเหมือนกันครับๆๆเฮ้ยผมชอบดูรายการหัวกระแสของพี่หนุ่มโอ้ใช่ป่ะใช่ชอบดูรายการของกระแสครับผมก็ต้องนึกถึงข่าวช่อง3อยู่แล้วตอนเช้าเรื่องเล่าเช้านี้อะไรอยู่บ้างส่วนผมนะครับผมนึกถึงสีสันบันเทิงข่าวบันเทิงของช่อง3ใช่เฮ้ยแต่จริงๆมีอันนึงเนี่ยขอแถมอีกอันนึงได้ไหมอะไรบางกอกกระสิบก็มีไก่เขาจะมีเสียงเรียกเข้าที่แบบติดหูมากๆแล้วตอนนี้ก็ยังจำได้อยู่เสียงเข้าของพี่โอ๋ใช่เสียงกระสิบกระสิบแฟนคลับพี่ไก่ตัวจริงไม่ว่าใครจะตอบอะไรมารายการไหนก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็มาชมย้อนหลังได้ทาง3พาร์ทนะครับรวมถึงรายการนี้ด้วย3พาร์ทรับแขกครับผมลืมไปดูนะครับเนื่องจากเรามารายการ3พาร์ทรับแขกเนี่ยเราก็ต้องมีการทำการบ้านมาบ้างต้องอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยรายการเนี้ยเขาไม่ได้มีแค่แบบมานั่งคุยอย่างเดียวเขามีเกมให้เล่นด้วยใช่เป็นเกมอะไรครับเป็นเกมเขาเรียกเป็นเกมต่อคำแต่อันนี้กติกาคือเราจะให้พูดชื่อนักแสดงในนักแสดงชายในช่อง3ใช่แต่ว่าอีกคนนึงจะต้องรีพีทด้วยแล้วพูดคำว่าอะไรอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นบางคนเนินหนึ่งคนเฮ้ยเอาแบบสีดำสีขาวก่อนนะกันเดี๋ยวเราสับเบอร์ชิลหรือไม่ชอบเออสีขาวสีขาวดูทีวีกด3พาร์ทดูทีวีกด3พาร์ททีวีกด33ดูมือถือกด3พาร์ทสีขาวสีดำดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พาร์ทแล้วก็อย่างนี้ไปต่อไปเรื่อยๆซึ่งเราจะมีเขาเรียกว่ากฎกติกาของเกมคืออันแรกคือเป็นชื่อพระเอกของช่อง3ครับผมอันที่2คือชื่อนางเอกของช่อง3ครับซึ่งเราจะมาเริ่มกติกาแรกว่าเป็นพระเอกของช่อง3ใช่แล้วเราก็จะหาคนเรียกว่าคนแพ้2คนคนแพ้2คนซึ่งไม่ใช่เราไม่ครับจบแล้วครับเอาไป1 2 3ณเดชน์ครับดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus ณเดชน์มาริโอดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus เออณเดชน์มาริโอมาร์คปรินดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พัทมาร์คเฉยก็ได้ไม่ต้องปรินก็ได้น่าจะที่มาร์คปรินแล้วก็นามสกุลด้วยเลยอย่าเลยโอเคณเดชมาริโออะไรนะเฮ้ย1 2 3 4มาร์คปริน6 7 8พี่เจมจิดูมือเอ้ยแพ้คนแรกไม่ได้นะยังไม่ตอบเลยเนี่ยโอ้โหนายยังไม่จาเลยอย่าบอกอย่าอ่อนข้อดิหนูอะไรนิดนึงก็เอาจริงเหรอและเกมที่แล้วเราก็ได้คนแพ้นะครับนั่นก็คือบอสตันเองซึ่งผมยังไม่เล่นเลยซึ่งเราจะเรียงลำดับใหม่นะครับต่อไปก็จะเป็นบอสคนแรกผมคน2ที่ยังไม่ตอบพี่โจคน3ไม่ผมสามสามเรียนจากหลังมาหน้าเอาละเอาละโอเคสามไปสี่ผมสี่โอเคนะฮะใช่แล้วโจทย์ต่อไปของเราก็คือนางเอกช่องครับผมครับผมมาเริ่มเลยมาเลยมาเริ่มเลยมาไปก่อนย่าดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus
โอเคยาย่าแต้วณัฐพรดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสครับยาย่าแต้วณัฐพรพี่คิมเบอร์รี่ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสยาย่าแต้วณัฐพรพี่คิมเบอร์รี่โบมิลาดาดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสยาย่าแต้วณัฐพรโบมิลาดาเรียบร้อยให้โอกาสให้โอกาสเฮ้ยดีแล้วพี่ชื่ออีกไม่เอาผมไม่ได้โอกาสไม่ได้เลยผมไม่ยอมแต่นี่เป็นลูกพี่คุณนะไปกับผมนี่แหละโอ้เออไม่คิดออกไหมออกไหมคิดออกไหมคิดไม่ออกโอเคตามนั้นเย้ยังไม่ครบรอบเลยนะเนี่ยไม่ครบรอบทั้งสองเกมเลยได้แล้วสองคนเรียบร้อยแล้วเกมนี้ก็ได้ผู้แพ้อีกคนนึงนั่นคือพี่วายโยนครับครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ผู้แพ้กัน2คนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือบอสซันกับพี่วายโยนั่นเองครับผมซึ่งเราก็มีบทลงโทษซึ่งผู้ชนะอย่างเราเนี่ยจะเป็นคนคิดว่าจะให้ลงโทษอะไรแต่ว่าเบาๆฮะขอแบบเบาๆได้ดีเดี๋ยวขอไปคิดก่อนเดี๋ยวขอไปคิดก่อนแล้วหลังปิดเขาเรียกว่าปิดรายการเครดิตเดี๋ยวเจอกันเจอแน่2คนนี้ต้องได้ทำอะไรแบบว่าได้ทำอะไรยูฮูแน่ๆบอกเลยไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนนอกจากรายการนี้นอนเอาให้หนักไหนๆเราก็อยู่กันครบ5คนแล้ววันนี้เรามาคุยกันเรื่องซีรีส์กันหน่อยดีกว่าใช่ครับเรามาฝากกันหน่อยดีกว่าได้ๆๆตอนนี้ถึง EP 7กันแล้วเป็นยังไงบ้างครับอยากจะบอกว่าหลังจากที่ผ่านมาเนาะเขาเรียกว่าได้มีปันเนี่ยเขาเรียกบอกความในใจไปแล้วบรรยากาศสวยมากนะใช่ๆได้บอกความในใจไปแล้ว EP ต่อไปมันคนเรามันก็พอบอกความในใจไปแล้วพอมันสมหวังแล้วมันก็ต้องมีการเปิดใจ อะไรบางอย่างก็อยากให้ทุกคนดูว่าเอ้ยเขาไปเปิดใจอะไรกันเปิดที่ไหนทะเลเปิดอะไรบ้างฮะเปิดใจเปิดใจเปิดใจอยากให้ไปดูอยากให้ไปดูประมาณนั้นเออแล้วคุณ2คนเป็นยังไงคุณ2คนเป็นยังไงก็หลังจากที่ง้องอนกันมาแล้วก็แบบตามตื้อตามง้อมาก็คุณหมอก็ใจอ่อนแล้วเนาะก็เป็นแฟนกันใจอ่อนยังนึกว่าใจอ่อนตั้งแต่ EP แรกอ่ะเนี่ยไม่หรอเฮ้ยมีชายยังฮึบไว้อยู่ฮึบๆอ๋อฮึบอยู่ก็คือเริ่มแบบตามจีบไปคลินิกทุกวันอะไรเงี้ยเออไปทําเวลาไปคลินิกไปทําอะไรบ้างอ่ะใช่ปกติคนเราไปคลินิกต้องไปบ่อยมั้ยจริงๆมันก็ไม่บ่อยหรอกแต่ว่ามิ่งเมืองอ่ะเค้ามีปัญหาเรื่องแบบหัวใจอะไรเงี้ยต้องให้คุณหมอซ่อมแล้วแบบมิ่งเมืองก็แบบเค้าแบบแล้วคุณหมอยอมซ่อมให้มิ่งเมืองไหมหรือแบบตอนไปเนี่ยว่างเหรอหรือว่าอะไรว่าเราต้องวางแผนไปบอกพี่หวานด้วยบอกพี่หวานแบบไปนู่นไปนี่นะบอกอาชีพไปนู่นไปนี่แต่จริงแล้วไปคลินิกมาหาหมอเจ็บขาเจ็บขาเราต้องใช่ก็คนนี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่าเฮ้ยเราก็ยังไม่ยอมแพ้ไงยังไม่ยอมแพ้เราก็หวังเล็กๆว่าเขาจะหันมามองเราบ้างแต่ผมเขาสมหวังกันแล้วนะไม่เป็นไรเรามีวิธีผมเห็นคนคอมเมนต์ว่าพี่ไตเติ้ลเป็นคนดีตั้งแต่ EP 1เลยค่ะคุณจะแก้ต่างไหมหรือว่าคุณคิดว่ามันถูกแล้วมันถูกแล้วครับเฮ้ยหนูไม่แก้เฮ้ยเดี๋ยวนะแก้หน่อยแก้หน่อยหน่อยแก้หน่อยไม่มันถูกแล้วจอมวางแผนตั้งแต่ EP แรกครับจริงๆตัวละครก็จะมีความคิดที่เขาคิดว่าเขาคิดถูกแล้วอะไรก็จริงต้องรอ EP 8ว่าเขาจะวางแผนอะไรยังไงเพิ่มใช่จะบอกว่า EP 8เนี่ยเราไปต่างประเทศกันแล้วด้วยใช่ใช่ไหมเห็นแบบความมุ้งมิ้งหวานๆของทั้ง2คู่แน่นอนครับใช่กับบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนโอ้โหพวกคุณก็สปอย EP 7ไปอย่างเต็มที่ครับผมอย่างนี้ทุกคนก็รอดูกัน EP 8แล้วใช่ไหมครับใช่ครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมทุกวันจันทร์นะครับผมเวลา 4:45 นะครับผมครับผมยังไงนะครับวันนี้พวกเราทั้ง5คนครับก็ขอบคุณทางรายการ3พาสรับแขกมากครับครับผมครับครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเพิ่งจะไหนนะเพราะว่า end credit เรามีใช่ end credit เรานี่คน exclusive เลยครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงช่วง end credit กันแล้วนะครับโอ้รวดเร็วทันใจมากซึ่งผู้ชนะอย่างเราเนี่ยก็คิดบทลงโทษมาแล้วนั่นก็คือเต้นเทพสายผมหรอใช่ไหมฮะอะไรเดี๋ยวพวกคุณเต้นแล้วพวกเราทั้ง3คนเป็นโวคอลช่วยกันเราเป็นโวคอลให้กำลังใจเพื่อนแต่สองคนนี้เมนเต้นในแบบมีมาตาเลยนะใช่ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเต้นอ่ะเราอยากดูตัวอย่างสักคนนึงไม่ได้เอาการไปแล้วเรามาคู่กันแต่คุณน่ะคุณมาเดี่ยวเขาไม่เกี่ยวคุณมาองเทพต่ำตามาโดนใจองเทพต่ำตามาโดนใจเดี่ยวต่ำตามาโดนใจนี่มันบทลงโทษเขา
เหลื่อยองเทพสามตามาโดนใจองเทพสามตามาโดนใจองเทพสามตามาโดนใจเอาเลย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 ลบครับลบทิ้งไปเลยครับไม่ต้องจำครับตัดออกอันนี้ตัดออกโอ้เอ็นเครดิตเมื่อกี้นี่ก็ถือว่าเพิ่มสิริมงคลให้กับปีใหม่ซุปเปอร์สตาร์มากเลยจริงๆยังไงวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในปีใหม่ซุปเปอร์สตาร์ทุกวันจันทร์ครับผมเย้